สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ยังอยู่กับแอปพอล่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาลื้อฟื้นวิชากันสักหน่อยนะครับถ้าเราอยากได้ฟิลเตอร์นะครับหรือว่าเราอยากได้พรีเซตสีจากคนอื่นนะครับทำยังไงนะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับเพื่อนๆ เปิดแอปมานะครับแล้วก็เลือกรูปมาเลยนะครับผมรูปเลือกนี้นะครับเลือกรูปนี้นะครับรูปหากินนะครับถ้าเปิดมาตอนแรกมันจะเป็นหน้านี้นะเพื่อนๆเลือกตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะดูรูปของเรานะครับเนี่ยเลือกอันไหนก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ครับวิธีที่เราจะไปเอาโปรไฟล์หรือว่าพรีเซตคนอื่นมานะครับเราต้องมาไอ้ตรงนี้ครับที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับมันจะนำเข้าได้4แบบนะครับผมจะไล่ทีละตัวนะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยแบบแบตนะครับอันเนี้ยไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าก่อนแต่ก่อนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเสียตังค์นะครับแล้วพอตอนหลังเนี่ยเขาให้ใช้ฟรีครับแล้วมันก็ไม่มีข้อมูลของฝรั่งเลยครับมันแทบจะไม่มีเลยครับก็เลยไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับอันนี้ละไว้ก่อนนะครับถ้ามีตัวอย่างเยอะๆนะครับหรือว่าใครทำเยอะๆจะมาเล่าให้ฟังนะฮะเอาวันนี้เอานำเข้าแบบ QR ก่อนนะครับเพื่อนๆ เปิดมานะครับมันก็จะให้เราเลือกนะครับรูปที่มันมี QR code นะครับแต่ว่าเรายังไม่มีใช่ไหมไม่มีทำยังไงในกรณีที่เรามีโทรศัพท์อยู่นะครับเราไปเปิด Google นะครับหรือว่าเปิดแอป Pinterest ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับว่า Pola Code แบบนี้นะครับพิมพ์ตามนี้เลยครับ Pola Code นะฮะมันก็จะมีตีมาให้เราเลือกเห็นไหมครับมันก็จะมีเนี่ย QR มาให้เราเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเป็นของ Pola มันจะเป็นแนวๆนี้นะครับนี่ๆๆเดี๋ยวผมเลือกเอาสักโทนเนาะเอาโทนที่แบบแตกต่างหน่อยละกันเอาอันนี้ละกันม่วงๆผมเลือกรูปที่มันเป็นฟ้าฟ้ามันจะเป็นม่วงผมก็กดเข้าไปนะครับแล้วผมก็แคปหน้าจอก็ได้ครับหรือว่าเซฟรูปนี้ก็ได้ผมขอแคปหน้าจอรูปน้องนะขออนุญาตน้องนะปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่แอปเนาะกลับไปที่แอปนะครับรูปมาแล้วเพื่อนๆก็กดเลยปึ๊บมันก็นำเข้าให้เราเลยครับนี่ครับมาแล้วครับแต่ว่าโทนของน้องกับรูปของผมอ่ะพอมันใช้ด้วยกันแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับไม่เป็นไรอันนี้คือการทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถบันทึกลงเครื่องได้นะครับหรือว่าเก็บโทนไว้นะครับบันทึกตัวกรองไว้เดี๋ยวผมบันทึกตัวกรองไว้นะปึ๊บรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปเลยนะฮะเรามาที่ตรงนี้นะครับตัวกรองนะครับอันล่าสุดก็จะเป็นอันที่เราเซฟไว้เมื่อกี้คืออันนี้นะครับก็กดเข้าไปอีกทีนึงปุ๊บใช้เห็นไหมฮะมันก็ม่วงแหละเห็นไหมตรงนี้มันก็ม่วงนะครับได้อยู่เนี่ย before after นะครับประมาณนี้หรือว่าอยากจะเอามาแก้ไขต่อปรับต่อก็แล้วแต่นะครับอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแบบแรกนะครับผมขอกลับไปขั้นตอนรูปแรกนะครับขั้นตอนแรกที่ยังไม่ได้แต่งนะครับกดตรงนี้เนาะกดตรงนี้นะครับแล้วก็แบ็กกลับมาเป็นต้นฉบับปุ๊บอันนี้คือวิธีแรกนะครับเพื่อนๆทันเนาะต่อมาครับกลับไปที่ตัวบวกเหมือนกันนะครับวิธีนำเข้าแบบที่2นะครับก็คือสแกน QR code นะครับพอกดไปนะฮะมันก็จะเป็นเปิดกล้องแบบนี้นะครับเปิดกล้องนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับให้เราเปิด Pinterest เหมือนกันนะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับเหมือนกันเลยนะฮะเซิร์ชว่าพอล่านะครับพอล่านี่ก็ได้ครับพอล่าโค้ดหรือว่า QR code พอล่าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่องสักอันนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันส่องปุ๊บมันติดเลยเดี๋ยวผมไปก่อนอันนี้แล้วกันอันนี้เห็นไหมติดเลยครับติดเลยครับมาแล้วครับนี่ไวบูของใครก็ไม่รู้ครับผมเปิดพินเทเลสแล้วก็ใช้โทรศัพท์ส่องเห็นไหมฮะติดแล้วครับสวยเหมือนกันเนาะนี่สวยเหมือนกันนะครับผมก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเงาก็บันทึกตรงนี้นะครับหรือว่าบันทึกตัวกรองไว้นะฮะเหมือนเดิมครับวิธีการนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราอ่ะมีโทรศัพท์2เครื่องหรือว่าเรามีโทรศัพท์เครื่องนึงมีคอมเครื่องนึงแล้วแต่การใช้งานนะครับเดี๋ยวผมไปที่ตัวกรองก่อนตัวกรองปุ๊บเห็นไหมโอ้สวยสวย2อันเลยอ่ะอันนี้ก็สวยนะครับปรับต่อก็ตรงนี้เหมือนกันจบไปนะครับ2แบบนะฮะเดี๋ยวขอย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมา
ขั้นตอนแรกเหมือนเดิมนะครับขอใช้สีเดิมก่อนนะครับคืนค่าต้นฉบับปุ๊บมาสีเดิมแล้วทีนี้ครับต่อไปมันก็เหลืออีกอันหนึ่งนะครับไปที่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมละไว้นะเพราะว่าตัวกองเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยครับเราไปที่ป้อนรหัสย่อครับป้อนรหัสย่อปุ๊บทีเนี้ยเขาก็จะให้ใส่รหัสย่อนะครับเราก็ไปที่ Google หรือว่า Pinterest เหมือนเดิมนะครับผมแบ็กกลับไปก่อนทีเนี้ยเราก็เอาไปเสิร์ชนะครับว่าพอละแล้วก็ช็อตคัทครับshort นะครับช็อตคัทโค้ดก็ได้อ่ะช็อตคัทโค้ดนี่ครับมาแล้วครับช็อตคัทโค้ดดูตรงไหนใช่ไหมฮะดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ที่มันแบบเป็นโค้ดยาวๆนะครับโค้ดยาวๆเดี๋ยวนะผมดูก่อนนะอันนี้ได้ไหมอันนี้น่าจะได้ครับอันนี้น่าจะได้เดี๋ยวลองพิมพ์ตามนะครับลองพิมพ์ตามนะครับ W3T ผมจะพิมพ์ลำบากซะด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ W3T นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ใช่ของพอลล่าหรือเปล่านะครับลองพิมพ์ดูแล้วกัน W3T แล้วไงต่อ W3T HFE นะ HFE นะฮะ FHE 6แล้วก็ F นะครับ6แล้วก็ Fลองยืนยันเฮ้ยได้เว้ยอ๋อถูกครับใช่อันนี้ก็เป็นรหัสนะครับก็คือพิมพ์นะครับพิมพ์โค้ดนะครับเนี่ยโค้ดตามนี้เลยฮะเนี่ยโค้ดตามนี้เลยนะครับเห็นไหมเพื่อนๆก็พิมพ์ได้เลยนะครับก็แล้วแต่สะดวกครับพอพิมพ์เสร็จก็มาหน้านี้เราก็เหมือนเดิมครับบันทึกตัวกรองเก็บไว้นะครับใช้เลยก็ได้ครับใช้ตัวกรองเลยมันจะได้นี่ครับติดเลยเห็นไหมผมทำมา3อันสวยทุกอันเลยอ่ะสวยประมาณนี้เพื่อนๆ3อย่างนะครับทวนอีกที3อย่างนะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวทวนอีกทีอันนี้ก็คือ QR code ในกรณีที่เรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวครับเราก็ใช้แบบ QR code แต่ว่าถ้าเรามีมือถือ2เครื่องนะครับหรือว่าเรามีคอมอีกเครื่องนึงนะครับสแกนได้เลยนะครับหรือว่าอันสุดท้ายนะครับถนัดแบบใส่คีย์ก็แล้วแต่เรานะครับ3อันเลือกได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเซฟให้คนอื่นนะครับเราต้องกลับมาแก้ไขตัวที่เราใช้ฟิลเตอร์ก่อนนะถ้าเรายังไม่ได้ปรับอะไรอ่ะไม่ได้ปรับต่อนะครับมันจะเป็นค่าของคนอื่นนะครับเดี๋ยวผมลองปรับเพิ่มหน่อยประมาณนี้แล้วก็ไปที่ด้านบนนะครับเซฟด้านบนขออภัยครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวบวกเหมือนเดิมนะครับตัวเบิกเหมือนเดิมอันนี้คือเซฟธรรมดาอันนี้ครับแล้วก็สร้างตัวกรองครับเห็นไหมมันก็จะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ได้นะฮะ5555อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ส่งอันนี้นะครับรูปอันนี้ให้เพื่อนนะครับบอกเฮ้ยเอาไปโทนที่ฉันทำนะฮะโอเคประมาณนี้ครับจบแล้วนะครับเซฟได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมมีกลุ่มเลยนะเข้ากลุ่มได้นะครับใครอยากซัพพอร์ตมีปุ่มให้กดนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ